ื้อยืดสีขาวเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกๆคนเนี่ยควรที่จะมีติดตัวไว้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่หรือมีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนก็ตามแต่แบรนด์ไหนกันล่ะที่ผลิตเสื้อยืดสีขาวได้ดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดวันนี้ผมจะมาพิสูจน์สิ่งนั้นให้กับคุณนะครับโดยที่ผมจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปตามหาเสื้อยืดสีขาวจากทุกๆแบรนด์ที่ผมสามารถที่จะหาได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมารีวิวให้คุณดูแล้วร้านแรกที่ผมจะไปดูก็คือH&M เราไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยและผมมั่นใจว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยผมก็คงจะมีเสื้อยืดสีขาวเต็มตู้ไปหมดเลยโดยแบรนด์ที่ผมสามารถที่จะไปหาซื้อได้วันนี้ก็คือ Zara Uniqlo H&M COS เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าร้านไหนจะให้คุณค่าที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดสำหรับเสื้อยืดสีขาวของเราโอเคแบรนด์แรกเลยนะครับที่เราจะมาดูวันนี้ก็คือ Zara ซึ่งของ Zara เนี่ย 96% ของเขาจะเป็นคอตทอนนะครับแล้วก็อีก 4% ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอลาสทานซึ่งก็จะให้ความยืดหยุ่นสักนิดนึงแล้วก็ที่จะเจอได้บ่อยในกางเกงในของผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูความฟิตกันดีกว่านะครับโอเคและนี่ก็เป็นความฟิตของซาร่านะครับอย่างที่เห็นนะครับช่วงแขนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พอดีเลยนะครับไม่หลวมจนเกินไปแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปนะครับส่วนช่วงไหล่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฟิตพอดีตัวผมเลยแล้วก็ช่วงข้างล่างเนี่ยมันก็พอที่จะเหลือช่องว่างให้ผมได้กินได้นั่งอะไรบ้างครับการตัดเย็บของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรมากมายแต่มันก็ไม่ได้แย่ในขนาดนั้นนะครับมันก็อยู่ในระดับที่โอเคเรื่องเนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใส่สบายดีนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันดีกว่าตัวอื่นที่ผมเคยใส่มาไหมไม่ครับมันก็ไม่ได้ดีกว่าตัวอื่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ทรงนี้เนี่ยเป็นทรงสลิมฟิตนะครับซึ่งราคาของมันอยู่ที่590 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงธรรมดาเนี่ยราคาของมันจะอยู่ประมาณ350 บาทนะครับแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อไซส์ที่มันต่ำลงในทรงธรรมดาเนี่ยคุณก็อาจจะได้ไซส์สลิมฟิตในทรงที่พอดีกับตัวคุณเช่นสมมติว่าผมเนี่ยผมใส่ไซส์สลิมฟิตไซส์ M ผมก็จะไปซื้อทรงธรรมดาเนี่ยเป็นไซส์ S ซึ่งเท่าที่ผมเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะประหยัดงบประมาณสักนิดนึงแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องทรงเรื่องอะไรมากมายเนี่ยก็ซื้อเป็นทรงธรรมดาก็ได้นะครับราคามันก็จะถูกกว่าสัก200-300แหละซึ่งโดยรวมๆเนี่ยซาร่าเนี่ยมันก็ดีนะครับแล้วก็ผมให้มันสัก8 คะแนนโอเคมาถึงตัวที่2นะครับนั่นก็คือของ H&M ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Consciousนะครับคอลเลคชันของ Conscious ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้เนี่ยก็ลองไปอ่านเพิ่มดูก็ได้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณมีป้ายสีเขียวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกคาร์บอนที่เป็นออร์แกนิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็น 100% คาร์บอนเลยนะครับหรือว่าคาร์บอน 100% เลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่ากับเสื้อตัวนี้ของซาร่านะครับตัวที่แล้วแล้วก็เรื่องความฟิตเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างตัวที่แล้วนะครับในช่วงแขนเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีช่องว่างอยู่บ้างไม่เหมือนกับตัวที่แล้วที่มันจะพอดีมากกว่าช่วงไหล่เนี่ยมันก็อาจจะก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายส่วนช่วงตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะใหญ่เกินไปกว่าที่ผมจะชอบนะครับส่วนราคาของมันอยู่ที่299 บาทซึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อตอนที่มันลดราคาได้บ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับเนื้อผ้าตัวนี้เนี่ยมันก็รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกเบาๆดีรู้สึกใส่สบายแต่ก็ไม่ได้นุ่มไม่ได้ในขนาดนั้นผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อของ H&M เนี่ยก็ลดไซส์ลงมาสักนิดนึงเช่นสมมติปกติผมคุณใส่ไซส์ M เหมือนของผมเนี่ยก็ลดเหลือไซส์ S สำหรับตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนสัก 7.5 แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ในขนาดนั้นนะครับสำหรับราคาเท่านี้299 บาทซึ่ง H&M เนี่ยจากประสบการณ์ของผมมีเยอะมากๆตัวนี้ก็เป็น H&M ตัวที่ผมใส่มาก่อนหน้านี้มาตอนเปิดคลิปเนี่ยก็เป็น H&M นะครับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยคืออย่างเก่งๆเลยนะซักได้ไม่เกิน10 ครั้งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะยืดแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะครับสำหรับ H&M แต่มันก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มายอะไรมากมายโอเคมาถึงอีกแบรนด์นึงนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนชอบเลือกซื้อเหมือนกันสำหรับเสื้อยืดนั่นก็คือ Uniqlo ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาใส่ถุงรุ่นแบบคลาสสิกรุ่นธรรมดาสุดๆเลยในราคา190 บาทแต่สิ่งที่มันแตกต่างจาก H&M ตัวที่แล้วก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีอัตราส่วนของฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์เนี่ย2:1โดยมีฝ้ายเนี่ย67แล้วก็โพลีเอสเตอร์เนี่ย33เพราะฉะนั้นนั่นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ราคามันอาจจะถูกกว่าเพราะโพลีเอสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เนื้อผ้าที่มันดีที่สุดที่หลายคนอยากที่จะมีในเสื้อผ้าถ้าเกิดคุณนึกถึงคุณภาพนะครับมาดูเรื่องความฟิตเลยดีกว่าความฟิตเนี่ยก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับช่วงแขนของมันเนี่ยดีกว่า H&M อีกด้วยซ้ำแล้วก็ช่วงไหล่เนี่ยมันอาจจะซักเองสักครั้งนึงเนี่ยมันน่าจะพอดีนะครับแล้วก็ช่วงตรงท้องเนี่ยมันก็
อย่างที่เห็นนะครับมันก็เป็นอะไรที่พอดีมากๆเลยสำหรับตัวของผมส่วนในเรื่องการตัดเย็บเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากH&Mไปเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการตัดเย็บของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เบสิกแล้วก็พื้นฐานมากๆสำหรับตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพของเขาแล้วเนี่ยผมให้คะแนนสัก8.5 ก็ได้ในเมื่อแบบราคามันต่ำมากๆ190 บาทอ่ะคือคุณสามารถที่จะไปซื้อแบบจตุจักรผมก็ไม่รู้คุณสามารถที่จะซื้อได้หรือเปล่า190 บาทมาถึงตัวที่4นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ Uniqlo อยู่นะครับแต่เราแค่ขยับรุ่นขึ้นมาซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นของ Supreme Cotton นะครับ Supreme เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบคัตตอนที่ดีที่สุดหนึ่งในคัตตอนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถที่จะซื้อได้แล้วแหละครับมันค่อนข้างที่จะดูมีความแน่นแล้วก็ดูมีความแบบแพงชักขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วที่มันค่อนข้างที่จะบางไปสักนิดนึงรุ่นนี้เนี่ยความฟิตของมันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างเลยกับรุ่นที่แล้วมากมายนะครับแต่ส่วนที่ผมเห็นก็คือช่วงคอของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทรงมากกว่าตัวที่แล้วนะครับซึ่งสภาพของเขาเนี่ยความสบายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาจริงๆมันก็แทบจะไม่ค่อยต่างกันมากมายเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายกว่าตัวที่แล้วนะครับคือตัวที่แล้วเนี่ยใส่ไปแล้วในที่คุณเดินและที่คุณขยับตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้สึกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่มไปเลยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับทรงของมันเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกับทรงที่แล้วเลยมันก็เป็นอะไรที่พอดีนะครับทั้งช่วงแขนไหล่ความยาวแล้วก็ช่วงท้องตรงนี้ตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่ฝังไปข้างในก็ได้ให้มันดูเท่จริงๆทั้งหมดมันก็สามารถที่จะใส่ฝังได้นะทั้งนั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อที่เนื้อผ้ามันมีความแน่นเนี่ยเวลาที่คุณใส่เวลาที่คุณฝังไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดูดีกว่าเสื้อผ้าที่มันยุ่ยๆหรือว่าเสื้อผ้าที่มันเนื้อผ้ามันแบบแดะๆอะไรแบบนั้นตัวนี้เนี่ยผมจะให้คะแนนสัก9 คะแนนแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับสำหรับ390 บาทคือแบบ590 บาทซาร่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรือ190 บาทตัวนี้เนี่ยของยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีในขนาดนั้นนะครับในระยะยาวโอเคแล้วก็มาถึงฟินาเล่ของวันนี้นะครับมันก็คือฟิเลมิยองของเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วนั่นก็คือคอสมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักน้อยกว่าพวกซาร่าH&Mยูนิโคลกันสักนิดนึงนะครับแต่มันก็เป็นแบรนด์นึงที่คุ้มค่ามากๆแล้วมันก็เป็นแบรนด์นึงที่แพงที่สุดในวันนี้ฮะยังมีตัวที่แพงกว่านี้อีกเหรอ590เนี่ยนะซื้อยืดตัวนึงเนี่ยนะยังมีอีกเหรอใช่ครับตอนนี้เนี่ย 1,190 บาทอย่างที่คุณเห็นนะครับผมอาจจะโกสักนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ขาวล้วนขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะออกในแบบออฟไวท์สักนิดนึงแต่นั่นก็คือเหตุผลนะครับที่ผมเลือกซื้อเสื้อตัวนี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะให้ลุคให้สไตล์ที่มันแตกต่างไปนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณดูใกล้ๆเนี่ยคุณก็พอที่จะเห็นลวดลายของมันนะครับส่วนในเรื่องความฟิตของมันเนี่ยในส่วนของแขนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ในช่วงไหล่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พอดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปและช่วงตรงนี้ช่วงตรงกลางของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดการตัดเย็บของเขาเนี่ยการตัดเย็บได้ของเขาไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นทั้ง4ตัวที่ผ่านมาเลยนะครับคือวิธีการตัดเย็บของเขาวิธีการสอยได้ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นมากๆเลยนะครับฝ่าบานได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ใส่สบายมากๆเวลาที่ใส่ออกมาเลยเนี่ยมันแตกต่างกับ4ตัวที่ผ่านมานี่เลยแต่นั่นแหละมันก็แลกมาด้วยกับราคาที่มันแตกต่างกันค่อนข้างจะมากอยู่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะครับผมจะให้คะแนนตัวนี้สัก8 คะแนนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันราคามันอาจจะปรับลงมาสักนิดนึงอาจจะเหลือสักแบบ890อะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงจะชนะทุกแบรนด์ไปแล้วนะครับในวันนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยร้านที่ชนะในวันนี้ก็คือ Uniqlo รุ่น Supreme Cotton นะครับคือที่ผมให้มันชนะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันสบายที่สุดหรือเนื้อผ้าดีที่สุดนะครับผมให้มันชนะเพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ได้กับสิ่งที่คุณเสียไปมากที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์หรืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับหรือว่ากดหมวดตรงนี้ก็ได้และถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีบ๊ายบาย